สวัสดีครับทุกท่านมาพบกันอีกครั้งกับเล่าเป็นเรื่องบอลไทยครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของทีมเก่าแก่อย่างการท่าเรือไทย FC ว่าจะเติบโตกลายเป็นทีมระดับแถวหน้าได้ทั้งหมดมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรมารับชมกันเลยครับพลังและบรรยากาศภายในสนามแพสสเตเดียมกลายเป็นตำนานของวงการฟุตบอลไทยไปเรียบร้อยแม้พวกเขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในประวัติศาสตร์ของตัวเองกับการรั้งอยู่กลางตารางเป็นเพียงแค่ไม้ประดับของฟุตบอลลีกทว่าทุกทีมต่างต้องหวาดหวั่นกับการมาเยือนสนามของพวกเขาและกลุ่มแฟนบอลที่มีแพชชั่นเต็มเปี่ยมต่อทีมที่ตนเองรักนี่เองที่ถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากกับการพยายามทำให้บอร์ดบริหารตื่นตัวอยู่ตลอดเวลากับการพัฒนาทีมซึ่งเราเห็นได้จากผลงานในช่วง3ฤดูกาลหลังสุดที่ขยับจากอันดับ9เมื่อปี2017มาสู่อันดับ3ในช่วง2ปีที่ผ่านมากลายเป็นทีมแถวหน้าของฟุตบอลไทยอย่างเต็มตัวการท่าเรือกลายเป็นทีมที่มีการเล่นน่าตื่นตาตื่นใจมากขึ้นพวกเขามีความกระหายซึ่งมันเป็นความแตกต่างอย่างแรกที่แฟนบอลการท่าเรือแทบจะไม่เคยเห็นในประวัติศาสตร์ของทีมเลยผมคิดว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของเราเลยล่ะมันยอดเยี่ยมเลยที่ได้ดูคำพูดแรกของทีมรัสเซลผู้ก่อตั้งเว็บไซต์แฟนบอลการท่าเรือใช้ภาษาอังกฤษกล่าวเมื่อปี2018ซึ่งถือว่าสั้นๆแต่ได้ใจความทั้งหมดบ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าสโมสรแห่งนี้กำลังอยู่ในช่วงเดินหน้าอย่างเต็มตัวความเปลี่ยนแปลงของพวกเขาเริ่มต้นมาจากการเปลี่ยนมือผู้บริหารในปี2015โดยเริ่มที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยคือผู้บริหารสโมสรแห่งนี้แต่พวกเขาได้สัญญา5ปีทำงานร่วมกับมาดามแป้งที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตอีกทั้งยังเคยเป็นอดีตผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์อีกด้วยแต่แล้วเพียงแค่ปีแรกของมาดามแป้งกับการท่าเรือทั้งหมดดูไร้วี่แววเมื่อทับสิงเจ้าท่ามีอันต้องตกชั้นไปเล่นดิวิชั่น2และจากความล้มเหลวในปีแรกนี่ทำให้มาดามแป้งมองว่าแม้ฤดูกาลที่2ของเธอต้องไปเล่นจากลีกล่างแต่พวกเขาจะล้มเหลวอีกครั้งหนึ่งไม่ได้เป็นอันขาดตอนเธอเข้ามาครั้งแรกเธอก็ไม่ได้ใช้เงินมากนักแล้วเราก็ตกชั้นในฤดูกาลแรกที่เธอเข้ามาแต่เธอก็ใช้เงินมากเหมือนกันนะตอนที่พาพวกเราเลื่อนชั้นขึ้นมาเนี่ยทีมกล่าวและเป็นการเริ่มสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของการท่าเรือการท่าเรือกลับมาเล่นบนลีกสูงสุดอีกครั้งในปี2017พวกเขาจบอันดับ9ซึ่งทีมระบุว่าในการกลับมาเล่นบนลีกสูงสุดครั้งนี้ในปีแรกมาดามแป้งไม่ได้ใช้เงินมากนักและใช้วิธีการดึงนักเตะด้วยการยืมตัวรวมถึงเซ็นฟรีอย่างไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับท่าเรืออีกครั้งเพราะหลังจากจบฤดูกาลดังกล่าวมาดามแป้งได้ทำการปฏิวัติทีมครั้งสำคัญที่สุดของสโมสรการท่าเรือประกาศเซ็นสัญญากับนูรุลศรียันเกมจากชลบุรี FC เควินดีโรมรำจากราชบุรีและดาแกนบอสโกวิชจากแบงคอกยูไนเต็ดซึ่งสร้างความมือฮาให้กับวงการลูกหนังช้างศึกเป็นอย่างมากในช่วงเวลานั้นเพราะบอสโกวิชเพิ่งโชว์ฟอร์มสุดแจ่มกับทีมแข้งเทพมาหมาดๆหลังซัดในไทยลีกฤดูกาลก่อนหน้านั้นได้ถึง38ประตูจากการลงสนามเพียง33นัดเท่านั้นผมคิดว่าพวกเราเองก็รู้ว่ามาดามแป้งจะใช้เงินมากขึ้นแต่ตอนที่พวกเขาประกาศคว้าตัวบอสโกวิชมันเป็นความรู้สึกที่ว้าวมากๆมันคือการพาการท่าเรือไปอีกระดับหนึ่งว่ากันตรงๆแล้วสิ่งที่เราทำในปีนี้มันคือเรื่องที่เราคาดหวังให้ทำตั้งแต่2ปีก่อนด้วยการวางแผนทุ่มเงินอย่างมหาศาลตั้งแต่ปีแรกที่เธอเข้ามาผมมองว่าพวกเขาซื้อตัวได้เยี่ยมมากๆเราได้ทีมที่ดีแต่มันไม่ใช่หนทางที่ดีมากนักกับการใช้เงินมากขนาดนั้นบางรายก็เน้นชื่อเสียงมากกว่าระบบของทีมโดมินิกแคทไรหนึ่งในผู้ก่อตั้งเว็บไซต์แฟนบอลการท่าเรือฉบับอังกฤษกล่าวการลงทุนครั้งสำคัญของมาดามแป้งทำให้การท่าเรือจบฤดูกาล2018ด้วยอันดับ3มีนักเตะหลายคนที่ทำผลงานได้ดีและแฟนบอลการท่าเรือสามารถพูดกับทุกคนได้ว่า
นักเตะของพวกเขาเล่นให้กับสโมสรไหนก็ได้ในไทยพรีเมียร์ลีกและพวกเขาไม่ใช่ทีมกลางตารางอีกต่อไปพวกเขาไม่ใช่นักเตะระดับกลางตารางทุกคนเป็นการเซ็นสัญญาที่สุดยอดนักเตะเหล่านี้เล่นในทีมไหนในไทยลีกก็ได้นักเตะเหล่านี้ทำให้เมืองทองและแบงคอกแข็งแกร่งน้อยลงกว่าเดิมแคทไรท์กล่าวเพิ่มเติมแม้การท่าเรือจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยการนำเข้านักเตะฝีเท้าดีเข้ามาร่วมทีมมากขึ้นแต่พวกเขาไม่ได้ทอดทิ้งนักเตะที่รวมหัวจมท้ายกันมาตั้งแต่ดิวิชั่น2ดาวิดโรเชล่าปกรณ์เปรมพักและศิวกรจังคุปสาดรวมไปถึงวรวุฒิศรีสุภาทั้งหมดยังคงอยู่กับทีมมาจนถึงปัจจุบันมาถึงปี2020ท่าเรือยังไม่มีทีท่าที่จะหยุดพัฒนาทีมและน่าสนใจว่าบทสรุปสุดท้ายมาดามแป้งจะส่งการท่าเรือสู่แชมป์ไทยลีกได้หรือไม่ทั้งหมดไม่น่าแปลกใจหากมันจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้และนี่คือเรื่องราวการเติบโตของการท่าเรือครับขอบคุณข้อมูลและบทสัมภาษณ์จากเว็บไซต์ Deed Football Time ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ